คต่อไปที่ห้องคาร์บนะครับท่านผู้ชมได้เป็นโอเมก้าถูกไหมฮะโอเมก้าเรดาร์นะครับผมถ้าเราดูตามโปรเกรสชั่นเราก็ควรจะมาถูกทางอันนี้ not consumable ด้วยครับอะไรที่มัน consumable ไม่ได้เนี่ยแปลว่ามันอยากให้เราเรียกมาสู้หลายๆทีซึ่งเรียกมาสู้หลายๆทีเนี่ยอาจไปได้2ทางครับ1มันยากมากกูจะตายบ่อย2ก็คือมันเป็นบอสที่ต้องฆ่าหลายๆทีเพื่อเอาไอเทมนะครับผม2ตัวแรกไม่เป็นไรนะครับผมตัวต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันจะยังปกติดีอยู่ไหมอ้าว let's go ทำไมมันมาตามติดเราอย่างนี้อีกแล้ววะโอเมก้าออร์บิทเรเตอร์อุ๊ยแรงอยู่นะเดเมจอะเดเมจอะเอ๊ะทำไมเลือดลดไปครึ่งเดียวเองโอ้โหโอ้เชียร์เพลงแม่งโหดมากเหมือนมีดับสเต็ปมีแบบวบๆนิดนึงด้วยนะโอเคครับเมื่อกี้เราไม่ได้กินยานะครับผมไม่ได้กินยาตั้งแต่ต้นและก็อย่างที่ผมบอกครับมันยากจริงด้วยนะครับเราถึงสู้ไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าต้องหรือว่าผมต้องคราฟชุดใหม่เพื่อมาสู้หรือเปล่าโอเคครับผมไปดูมาผมรู้สึกว่ายังคราฟอะไรไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ฆ่าบอสตัวที่3ต่อไปนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นบอสตามโปรเกรสชั่นเลยเนี่ยตอนเนี้ยแต่มันไวมากผมไม่รู้ว่าหรือว่าผมต้องดอจครับเอเซสซิลี่ที่ผมใส่ทำให้ผมดอจได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าอันไหนนะครับผมโอเคผมก็จะกินยาตั้งแต่ก่อนสู้นะครับแล้วก็จะกินทุกอย่างเลยนะครับผมปึ๊บกินพวกนี้นะฮะยาพวกนี้เป็นยาที่ต้องกดกินเองนะครับผมมันไม่ยอมนั่นให้แล้วก็มาครับเนี่ยผมจะดอทยังไงวะมันถ้ามันตามติดตัวเราขนาดเนี้ยดับเบิ้ลดาเมจไปเลยชาวแก๊งแล้วอะไรวะแม่งมีอีกร่างเหรอวะท่านผู้ชมโอเคโอเคครับชนะแล้วครับได้อะไรมาฮะ Obliterator Brain My Prototype Fail อะไรเหรอยังไม่พอใจอีกไงมันไร้ประโยชน์ทั้งนั้นแหละไอ้พวก Overlord ทั้งหลายน่ะไร้ประโยชน์อะไรวะแล้วทำไมตอนนี้ไม่มีเพลงเลยวะบางทีตัวต่อไปอาจจะไม่แย่นักเอ้ยกูโอ้โหตกใจคิดว่าจะส่งบอสมามันจะส่งบอสมาปะเนี่ยทำไมไม่มีเพลงเลยฉันเชื่อว่าแกเคยเจอเขามาก่อนแล้วเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยมันพูดเหมือนมันจะส่งใครมาตอนนี้มันไม่เข้าร่วมกับฝั่งฉันแล้วแล้วก็พร้อมจะสู้เนี่ยมันจะมาอีกเนี่ยฮิ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 อ้าวโอเคเพลงมาแล้วครับตัวต่อไปในเนื้อเรื่องคืออะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าต่อไปที่ผมต้องสู้ในมอสรีเดมชั่นเนี่ยจะเป็นตัวโปรเฟนการ์เดียนส์แล้วก็ต่อด้วยเพเชียนซีโร่ที่ไปสู้ที่แล็บนะครับผมโอเคได้เวลาเก็บของและคราฟของครับท่านผู้ชมอุ้ยอันนี้กอนเลตอันนี้ก็เมจิกดาเมจนะเนี่ย600เหรอยิงทะลุด้วยแต่ว่ามันเป็นของแบบนี้อีกแล้วท่านผู้ชมมันเป็นของแบบยิงไม่ค่อยรัวครับผมโอเคครับผมคราฟของอีกอันได้แล้วนะครับผมของเจ้าจากการฆ่าบอสอะไรพวกนี้นะซึ่งก็คือพลาสมาจาวเซอร์นะถ้ายิงคลิกซ้ายจะเป็นงี้ครับเนี่ยฮะก็เป็นเลเซอร์ที่ไวนะผมก็สนุกดีอะผมชอบที่มันเป็นเลเซอร์ที่แบบหมุนได้เรื่อยๆนะผมแต่ถ้าคลิกขวาจะได้เป็นปืนนี้นะครับผมก็ดูเจ๋งอยู่พอตัวนะผมเราจะเป็นเจ้าของบูลเลตเฮลให้เ
ให้กับ enemies ของเราได้แต่นั่นก็เป็นของที่คราฟได้ครับและบอสตัวต่อไปนะครับคือเจ้าบอสชื่อว่า Profane Guardians นะครับผมซึ่งได้มาจากการใช้ Profane Shard ฆ่าได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นนี่ครั้งนี้ผมไม่รู้ว่าบอสจะโหดแค่ไหนนะครับไอ้บอสตัวที่แล้วเป็นของ Redemption ส่วนตอนนี้เรากลับมา Calamity แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าบอสหน้าตาเป็นไงครับ 3 2 1 Let's goบอสไวครับผมไวมากเลยฮะผมยิงโดนมันบ้างปะเนี่ยบอสมันไวเกินผมต้องเปลี่ยนทิศการยิงครับเป็นยิงข้างหน้าตัวผมแทนเพราะถ้ายิงไปหาบอสข้างหลังอะกระสุนนี้มันจะโผล่ไม่ทันครับท่านผู้ชมเพราะว่ากระสุนนี้มันไอเทมเนี้ยยิงออกไปแล้วมันจะยังไงครับมันจะโหลดแป๊บนึงครับผมกว่าที่กระสุนมันจะใช้งานได้นะฮะโอเคแต่ก็ไม่ยากอะไรขนาดนั้นมันคือก้อนอะไรเหรอครับมันคือหัวใจเหรอครับถ้าผมยิงงี้ก็แบบโอ้ยก็เจ็บไปทั้งหัวใจเลยเนี่ยทำไมยังทนโอ้มีกระสุนด้วยนะเลือดมันเยอะหรือผมยิงไม่โดนครับท่านผู้ชมดีเฟนซ์มันเยอะด้วยป่ะฮะหรือว่าผมแค่ยิงไม่โดนเองวะอ่ะกลับมาใช้ปืนเจ้าเก่าของเรานะครับผมอันนี้พอจะเห็นหน่อยว่ายิงโดนแล้วนะครับผมไม่อยากจะคิดเลยถ้าผมสู้ในเอ็กเปิร์ตจะเป็นยังไงนะไอ้บอสประเภทนี้โอเคเรียบร้อยตายด้วยปืนหลักของเรานะครับปืนพระเอกของเรา Thanks God ได้อะไรมาฮะไม่เห็นได้อะไรเลยครับท่านผู้ชมผมไม่ได้อะไรเลยเหรอนี่เป็นบอสที่สู้ไปเท่านั้นหรือเปล่าครับแต่ได้พวกไอเทมแปลกๆแบบนี้มาเลยฮะเป็นไอเทมที่ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับผมก็ไม่กล้าใช้สักทีครับไอเทมเหล่านี้แบบ one use item ก็คือใช้แล้วจะหายไปตลอดกาลนี้หรอผมก็ไม่รู้แต่ผมไม่กล้าใช้ครับผมก็เก็บใส่ในของแบบนี้หมดนะครับผมตอนนี้เริ่มจะเหงื่อแตกแล้วนะครับไม่ใช่เพราะร้อนอย่างเดียวเพราะว่าบอสแม่งเริ่มแบบเอพิกขึ้นไปมากขึ้นทุกตัวนะครับผมโอเคครับ alright นั่นคือบอส1ตัวผ่านไปหวังว่าฉันจะฆ่าถูกตัวนะโอเคโปรเฟนการ์เดียนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเพเชียนซีโร่ซึ่งสู้ได้ที่แลบนะครับผมแลบเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารำคาญอยู่พอตัวนะฮะให้พูดโดยตรงเลยนะครับผมต้องใส่ชุดไปด้วยฮะคือไอชุด HEV สูตรเนี่ย HEV สูตรเนี่ยมันต้องใช้ซีเนียมครับผมซึ่งมันคราฟที่ซีเนียมรีไฟนารีซึ่งผมหาไม่เจอสักทีว่ามันอยู่ตรงไหนของโลกวะแบบมันน่าจะอยู่ในแลบนั่นแหละแต่ผมไม่เจอสักทีครับก็ไม่รู้ทำไมเมื่อกี้ผมไม่ได้เอากิดดี้ลิงออกก่อนที่จะสู้บอสใช่ไหมเอพิกไกส์โอเคครับต่อไปเราก็จะไปแลบนะครับผมแล้วก็จะไปสู้บอสถ้าเราหาทางเข้าไปหาเจอบอสเจอนะครับผมแป้งเป็นผมแค่รำคาญมากครับที่เลเยอร์อะไรมันดูเละเทะไปหมดนะครับผมนี่ครับอันนี้คือที่เรามาเจอนะครับผมเอ้าเจ้าหุ่นยนต์ไม่อยู่แล้วเหรอเอาหุ่นยนต์ไปไหนแล้ววะโอ้ no มันบอกผมว่ามันจะนั่งเครื่องของมันซึ่งเราทำเควสซ่อมเสร็จนะครับกับดาวมันไปซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดาวที่ว่านั้นอยู่ไหนนะฮะกว่าจะมาทางเข้าโอเคนี่ครับเข้าทางเข้าแล้วเราก็ต้องคอยระวังตัวนะครับผมเพราะว่าจะมีตัวบ้าตัวบอออกมาตลอดเวลานี่ครับไอ้บ็อกซ์สลามแบบนี้นะฮะเราหุดทูบออกได้แล้วผมก็เลยมาสังลงสำรวจนะผมดูนู่นนี่นั่นแต่ว่าทางลงเนี่ยโอเคครับผมก็ไปเจอทางที่ผมไม่แน่ใจว่าจะพาไปหาบอสหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็นทางที่ไปได้ครับและผมเคยตายมาแล้ว2รอบนะครับก็คือมันเป็นทางน้ำนะครับประเด็นเพราะนั้นกินยาคิวโพชั่นก่อนนะครับผมแล้วก็มันจะมีตรงนี้ครับเป็นทางเลเซอร์ให้เราต้องระวังอย่างมากไม่งั้นจะตายอย่างนี้นะครับผมโอ้โห
มันช่างเป็นแล้วมันเป็นบิลดิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ไปง่ายเลยครับแม่งอยู่ใต้ดินแบบอ้อพระเจ้ารำคาญเกินไปไม่ไหวแล้ว What is this profane core summon providence นั่นเป็นไอเทมจากบอสที่ผมไม่ได้เก็บหรอครับผมนี่อีพิกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไปกันใหม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคนดูมีเวลาทั้งวันนะครับผมมีเวลาทั้งวันเพราะเราก็ติดอยู่ในบ้านด้วยกันนี่แหละครับอยู่ยังคนเงาผมฆ่าบอสตัวท้ายๆของเกมได้แต่ผมเดินผ่านพัซเซิลงงไม่ได้ครับกี่รอบเราก็จะวนเวียนกลับมาไอ้ตรงนี้อยู่จนได้นะฮะผมต้องเลิกแดชโมซัวได้แล้วนะครับนั่นจะพาไปสู่ความตายของพวกเราทุกคนนะครับผมเห็นไหมมันเหมือนไอ้นี่อีกแล้วอะสตาร์บาวอะสตาร์บาวก็มีอย่างนี้เลยแล้วผมไม่เข้าใจว่ามันจงใจให้เราแบบว่าต้องอยู่ในน้ำด้วยปะวะมันทำให้ชีวิตน่ารำคาญมากขึ้น3ล้านเท่าครับท่านผู้ชมโอเครอดมาได้แล้วโอ้ยโอ้ยอะไรอ๋ออีกปลาเวนมีปลาปิรันย่าด้วยครับซึ่งปลาปิรันย่านะครับเป็นฟอร์ชาโดว่ามันจะมีไอ้บอสนี้ซึ่งผมเคยตายนะครับผมเดี๋ยวผมคลิกขวาที่จอนี้แล้วก็จะมีปลานะครับผมไม่ใช่ปลาอะไรเป็นปลาที่หน้าเป็นสิวด้วยครับผมงงมากนะฮะแม่งมาทำอะไรในแล็บวะทำไมแล็บเองต้องมีปลาด้วยแต่ผมวางอันนี้ได้ผมก็จะวางมันทั้งหมดนี่แหละครับเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็ขอฮิลก่อนเดี๋ยวฆ่าบอสครั้งนี้ผมจะกินยาแล้วก็จะกินทุกอย่างให้ครบเลยครับท่านผู้ชมไรโอเคเลือดเต็มแล้วเราจะใช้อาวุธนี้เป็นหลักผมว่ากด B และคลิกขวาครับตายแล้วหรอเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่ามันตีแรงมากอะแล้วผมแบบโอเคเรียกใหม่ก็ได้โอ้โอเคฆ่าแล้วก็ได้ e card กับ lab access panel โอเคครับอืมก็ได้ก็ง่ายดีโอ้เชสพวกนี้มันใช้คีย์การ์ดด้วยครับผมคีย์การ์ดผมเก็บไว้ไหนเอ่ยไหนนี่แค่ใส่ไว้ในตัวครับเราก็จะเปิดเชสได้ครับซึ่งก็จะมีของที่ผมเคยได้หมดแล้วแฮชแมทสูตรอันนี้ขายได้แพงก็เก็บนะครับผมแล้วก็มีลูมินไนออร์ด้วยนะฮะบอมบ้าโนสอันนี้เอาไปคราฟได้ตรงนี้เปิดหรือยังอ้อเชสนี้ครับได้พิกแอ็กซ์โอ้300พิกแอ็กซ์พาวเวอร์แคนไมแบล็กฮาร์เดนสลัดจ์แล้วก็ซีเนียมเยอะมากพระเจ้า